สนับสนุนรายการโดย GPX Dare to Challenge ใหม่ GPX Regent 250 Twin Mark 3 The Regent Forever สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเกรทเบเกอร์ผมกับก็สู่รายการเกรทเบเกอร์ทอล์กอีกครั้งนึงแล้วครับก่อนอื่นต้องขอบคุณ GPX Dare to Challenge เพื่อการสนับสนุนการเป็นการครับผมแล้วก็ทาง GPX นะครับก่อนหน้านี้ไม่นานได้ทำการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นะฮะอย่าง New Legend 250 Twin Mark 3วันนี้นะครับเราจะมาแนะนำเฉดสีมีอยู่ทั้งหมด3เฉดสีใหม่นะครับยังไงบ้างสีแรกก็คือสี Black Knight หรือว่าเฉดสีดำนะครับเป็นสีที่มัดเข้มดูดุดันแต่แฝงด้วยเสน่ห์น่าค้นหาจากประกายสีแดงที่สะท้อนในตัวมีประกายเหลือบๆให้เห็นนะใช่ครับเสมือนการเดินทางที่ได้ดื่มด่ำนะครับกับท้องฟ้าอันเต็มไปด้วยดวงดาวระยิบระยับในยามค่ำคืนนะฮะและสีต่อมาครับ White Everest เฉดสีขาวอันนี้จะเป็นสีขาวบริสุทธิ์นะฮะดุจหิมะที่ปกคลุมบนเทือกเขาสะท้อนแสงแดดยามเช้าให้เป็นประกายนะฮะสื่อถึงจุดหมายแห่งการท้าทายที่รอให้เราได้ไปเยือนสักครั้งในชีวิตและสีสุดท้ายก็คือสี Green Forest นะครับเฉดสีเขียวสีเขียวเป็นสีที่น่าค้นหานะครับเสมือนการเดินทางท่ามกลางป่าและธรรมชาติที่สวยงามตอบรับอิสระแห่งการเดินทางสู่เส้นทางใหม่ที่จะเป็นตำนานของคุณตลอดไปโดยราคาเปิดตัวเนี่ยแนะนำอยู่ที่เพียง 88,500 บาทเท่านั้นโอ้ราคาย่อมเยาเข้าถึงง่ายนะครับใครที่สนใจก็เชิญได้ที่โชว์รูมของทาง GPX ทั่วประเทศเลยครับโอเคเรากลับเข้าสู่เรื่องราวจะพูดคุยวันนี้เราไม่คุยเรื่องข่าวละเราเบื่อเรามาเปลี่ยนเรื่องราวดีกว่าเราสร้างคอนเทนต์ใหม่ดีกว่านะครับกับการเล่าเรื่องเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์2จังหวะในอดีตที่นะโด่งดังเอามากๆในประเทศไทยเราด้วยนะฮะคือทุกวันเนี้ยรถไฟฟ้าเนี่ยกำลังมาแรงใช่ไหมใช่แต่นี้เราฉีกนะเรามาคุยเรื่องรถ2จังหวะแล้วกันเอาคนแบบดูแก่ไปเลยนะจริงดูแก่เลยแก่แต่ว่าผมเชื่อว่าต่อให้เป็นคนยุคใหม่วัยรุ่นในยุคนี้เนี่ยก็น่าจะต้องเคยเห็นผ่านๆตาบ้างนั่นก็คือ Honda NSR 150 SP Pro Arm นะครับถ้าเราจะพูดถึงรถมอเตอร์ไซค์ยอดนิยมในอดีตที่ผ่านมาโดยเฉพาะในแนวสปอร์ตเนี่ยนะฮะเอาไปสปอร์ตฟูลแฟลงนะไม่เอาแม่บ้านนะหนึ่งในนั้นน่ะจะต้องมีรายชื่อของ Honda NSR 150 SP รถสปอร์ตฟูลแฟลงคันนี้อยู่อย่างแน่นอนอันนี้เป็นซีรีส์สปอร์ตของทาง Honda นะใช่ครับคือยนต์สองจังหวะนะครับผมเพราะว่าอย่างที่เราเกริ่นไปอ่ะไม่เพียงแต่ดังในอดีตนะทุกวันเนี่ยยังมีการซื้อขายกันในตลาดมือสองอย่างแพร่หลายแล้วก็ยังพอจะหาสภาพดีๆได้อยู่นะฮะย้อนกลับไปนะฮะรวมครั้งสมัยก่อนที่รถสองจังหวะเนี่ยเฟื่องฟูแพร่หลายนะก็คือเป็นยุคสองจังหวะทั้งในตลาดโลกแล้วก็ประเทศไทยเราเนี่ยช่วง80ใช่ครับ90ตอนต้นอะไรอย่างงี้ครับรถสปอร์ตฟูลแฟริงจากทาง Hondaที่วางขายในตอนนั้นนะจะมีชื่อว่า NSR ก็คือเป็นตระกูล NSR เนี่ยแหละซีรีส์เขาซึ่งรุ่นแรกเนี่ยจะเปิดตัวออกมาเป็นแบบไฟหน้าเดี่ยวนะถ้าจำกันได้นะครับส่วนรุ่น2เนี่ยจะเป็นไฟหน้ากลมคู่ดวงเล็กๆอ่ะคล้ายๆหน้าแมวเป็นเหมือนตาแมวนี่เป็นยกมาจาก RC แล้วก็พัฒนามาจนถึงตัวสุดยอดของเขานะฮะ150 SP Pro Arm ที่เราจะพูดถึงกันในครั้งนี้นะฮะครับผมซึ่งถือว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ทาง Honda ได้จัดหนักจัดเต็มนะฮะโดยยัดเทคโนโลยีจากสนามแข่งในสมัยนั้นนะฮะลงมาที่ตัวนี้อย่างครบครันครับผมซึ่งสิ่งที่เด่นที่สุดเนี่ยก็คือเจ้า Pro Arm หรือว่า Swing Arm เดี่ยวนะฮะ Single Size Swing Arm ครับซึ่งในสนามแข่งเนี่ยทำขึ้นเพื่อเอาไว้ให้สามารถเปลี่ยนล้อหลังได้อย่างรวดเร็วนะฮะจริงๆแล้ว Single Size Swing Arm เนี่ยมีข้อดีนอกเหนือจากการเปลี่ยนยางเร็วด้วยนะคือเรื่องของสังเกต Swing Arm มอเตอร์ไซค์ปกติจะมี2ข้างถูกต้องไม่มี3ข้างเวลาเลี้ยวปุ๊บเนี่ยจะสังเกตได้ว่าสมมติ Swing Arm นี้นะเลี้ยวปุ๊บมันจะเอียงงี้คันนี้จะรับแรงบิดน้อยอันนี้จะรับแรงบิดมากถ้าอยู่ในโค้งกลับกันถ้าอย่างนี้ปุ๊บอันนี้รับแรงบิดมากแรงบิดน้อยเวลาออกจากโค้งเนี่ยแรงบิดที่ล้อหลังมันมากปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ล้อดีดการที่มีสวิงอาร์มข้างเดียวเนี่ยคือทำให้มันแรงมันรับเท่ากันหมดเลยทั้งซ้ายขวาเท่ากันหมดแต่เสียอย่างเดียวคือแรงกดในแนวดิ่งมันจะไม่ดีเท่านั้นเองจะไม่ดีเท่าแบบคู่ใช่แต่ว่าการออกโค้งเนี่ยทำให้ดีกว่าแน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เห็นว่าต้นทุนในการผลิตอะสูงกว่าสวิงอาร์มแบบปกติทั่วไปใช่ใครไม่ใช่ว่าข้างเดียวจะถูกกว่านะไม่มีทางนะไม่ใช่เพราะว่ามันจะต้องเป็นข้างเดียวที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ความแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักของตัวรถได้เอาง่ายๆคือยึดดุมล้อให้ได้จานเบรกให้ได้ด้วยในฝั่งเดียวกันนะฮะแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยมาทำให้ตัวรถนั้นหล่อขึ้นกว่าเดิมด้วยจริงในสายตาผู้คนเห็นนะฮะต้องยอมรับกันนะมันดูโดดเด่นมากจริงๆ
ทีนี้สเปคของเครื่องยนต์นะครับครับสมัยนั้นก็คือมาในพิกัด150 cc 2จังหวะ1ลูกสูบนะครับครับผมระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำซึ่งความแรง150 cc ใน2จังหวะเนี่ยเอาเทียบเคียงแล้วกันนะก็ประมาณ300 cc แบบ4จังหวะในสมัยนี้300ถึง350 cc อะไรเงี้ยประมาณนี้อยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าจังหวะในการจุดระเบิดอะมันแตกต่างกันแตกต่างกันนะครับแค่2จังหวะมันไม่ได้ดูดอัดระเบิดคลายเหมือน4จังหวะใช่ครับนะฮะซึ่งได้รับการการันตีจากไบเกอร์ยุคเก่าครับหรือยุคนี้ก็แล้วแต่ที่ยังใช้งานในสภาพดีอยู่นะว่าแรงและเร็วจริงนะฮะซึ่งแน่นอนว่ามันมักจะถูกนำเอาไปเปรียบเทียบหรือไปแข่งกับตระกูล KR หรือ KRR ขนาดช่วงชักของเครื่องยนต์จะอยู่ที่59คูณ 54.5 มิลลิเมตรนะฮะแรงม้าเนี่ย 39.5 ตัวเลยนะฮะอันนี้150 cc นะนั่นแหละฮะนี่แหละคือความแรงของ2จังหวะ 30... มันจัดจ้านจริงๆ39ก็ประมาณลด400 cc อ่ะสมัยเนี้ย4จังหวะประมาณนั้นนะฮะอยู่ที่ 1,500 รอบต่อนาทีสังเกตด้วยรอบสูงด้วยเห็นไหมสูงครับสูงพีคเลยรอบจะสูงมากนะฮะส่วนทอร์กหรือว่าแรงบิดเนี่ยอยู่ที่ 27.5 นิวตันเมตรที่ 10,000 รอบต่อนาทีนะฮะอันนี้ก็สูงเหมือนกันสูงจริงระบบเกียร์จะเป็นแบบ6สปีดแบบมีคลัชมือนะฮะครับผมน้ำหนักตัวก็ 122.4 กิโลกรัมถือว่าไม่มากนะครับอันนี้คือข้อดีของรถ2จังหวะเพราะเครื่องมันจะเล็กแล้วก็เบาเพราะว่า CC ก็คือ150นั่นแหละแต่ว่ามันรีดความแรงออกมาได้เรื่องของปัญหาอย่างเดียวเลยของมันคือเรื่องของระบายความร้อนนั่นแหละนะครับแล้วก็เรื่องที่คุณจะต้องเติมออโต้ลูปด้วยกันควันขาวนะครับแน่นอนว่าการจ่ายน้ำมันเนี่ยจะเป็นแบบคาร์บูเรเตอร์นะครับครับผมการเผาไหม้จะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ CDI ยูนิตแล้วก็มี RC valve ให้ใช่ซึ่ง RC valve เนี่ยมันก็คือเป็น valve นะฮะ valve เปิดที่แบบทำให้ ID กับ ID กับเชื้อเพลิงในการจุดระเบิดอะปะทะกันซึ่งถ้า valve เปิดเนี่ยโลกเปลี่ยนมันมีคำนี้ในสมัยก่อนที่เขาพูดกันนะฮะครับผมซึ่ง RC valve เนี่ยเป็นแบบดิจิตอลด้วยนะครับที่ทำงานด้วยละเอียดอันนี้คือคุณต้องย้อนไปสักประมาณ30กว่าปีก่อนนะรุ่นนี้ระบบกระสะเทือนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบเทเลสโคปิกนะฮะขนาด35มิลลิเมตรด้านหลังเป็นโมโนโชคของโชว่าแล้วก็แน่นอนว่าทำงานร่วมกับเจ้าโปอาร์มนั่นเองนะฮะครับผมภาพลักษณ์งานดีไซน์นะฮะแล้วก็สเปคของเครื่องยนต์เนี่ยถือว่าสุดทางในสมัยนั้นนะครับสำหรับรถในคลาสนี้จ้ะซึ่งก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมันถึงได้รับความนิยมเอามากๆแม้ว่ามันจะมีราคานะฮะที่สูงถึงประมาณ 85,000 บาทในยุคนั้นนะยุคนั้นนะยุคนั้นยังก๋วยเตี๋ยวชามละ5บาทอยู่เลยอะไรประมาณนั้นนะ สมัยนี้มาก็น่าจะแสนกลางๆมีให้เห็นถ้าสมมติเทียบสัดส่วนนะเทียบสัดส่วนสเปคประมาณนี้นะฮะแสนค่อนไปทางเกือบ 200,000 น่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นรถไฮเอนด์แบบเต็มตัวนะฮะของ Honda ยุคนั้นซึ่งถ้าใครได้ครอบครองมันเนี่ยก็ถือว่าหล่อแล้วก็เท่สุดๆเลยนะฮะซึ่งราคานี้นะฮะจะว่ากันตามจริงแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะครับกับของแต่ละอย่างที่ให้มากับตัวรถแล้วก็สีของตัวรถที่เป็นภาพจำที่สุดเนี่ยก็คือสีลายเล็บโซนะฮะสีเขียวส้มสมัยนั้นจะเป็นเขียวส้มนะฮะทีมแข่งของทาง Honda นะครับครับผมด้วยเอกลักษณ์ของมันก็คือเรื่องของเสียงนะครับที่จะกังวานแสบแก้วหูมากกว่ารถ4จังหวะในปัจจุบันอย่างแน่นอนโทนแหลมนะครับซึ่งการที่เป็น2จังหวะเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่า มันต้องใส่ออโต้ลูปนะฮะทำให้การจุดระเบิดของเครื่องเนี่ยค่อนข้างถี่กว่าแล้วก็ทำให้อัตราเร่งนั้นจัดจ้านออกมากๆแต่ว่าก็จะแลกมาด้วยการสึกหรอของเครื่องยนต์ที่จะสูงกว่ารถ4จังหวะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับนักบิดที่เสพติดความเร็วเท่าไหร่นะฮะซึ่ง อยู่ที่การบำรุงรักษาด้วยนะฮะว่าคุณดูแลเขาดีขนาดไหนนะฮะขยันล้างเครื่องขนาดไหนปัจจุบันก็นั่นแหละฮะอย่างที่บอกว่ายังพอหาได้อยู่แต่ว่าสภาพดีๆเนี่ยก็ต้องเป็นรุ่นราคากันอีกทีนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ GPX ครับผม Dare to Challenge ด้วยการสนับสนุนการดำเนินการครับผมยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์Subscribe สั่นกระดิ่งไว้ตรงที่เป็นหมายจะไม่ลืมกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ผม2คนขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดย GPX Dare to Challenge